วันนี้เนี่ยเป็นคุณราเมศนะคะโคศพักประชาธิปัตย์ที่เตรียมจะยื่นแก้กฎหมายคุมอำนาจราชธานในการตั้งกรรมการอิสระทวงดุลกันบิดเบือนหลักยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นการดัดหลังกระบวนการหมกเม็ดในคดีอาญาที่สำคัญโดยเฉพาะคดีทุจริตค่ะ วันนี้นายราเมศรัตะนาชาวเวงนะคะโฆษกพักประชาธิปัตย์ก็แถลงผลการประชุมสสบอกว่าตนในฐานะกรรมการบริหารพักได้มีการเสนอให้ที่ประชุมสสเนี่ยพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติราชทันซึ่งได้เคยเสนอโดยนายชินวรบุญยเกียรติกับคณะต่อสภาชุดที่ผ่านมาแต่ยติเนมันตีตกไปเนื่องจากบทวาระของสภาชุดดังกล่าว หลังจากที่ประชุมสสได้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วก็ได้มีมติเห็นชอบให้มีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว โดยให้นายพิทักษเดชเดชเด,ดโชสอส,อสอนครศรีธรรมราชนั้นเป็นผู้เสนอร่างดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร,รในวันที่21กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันนี้นะคะโดยเห็นว่าร่างเดิมที่เคยยื่มไร้ตั้งแต่สมัยสภาที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สภาชุดที่ผ่านมาไม่ได้มีการหยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นพิจารณา มิเช่นนั้นกรณีของนายทักษิณชินวัตรก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมากนายระเมศกล่าวยืนยันนะคะบอกว่าการยื่นร่างพรบฉบับนี้เข้าสู่สภาอีกครั้งนั้นไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งแต่ที่ประชุมเนี่ยเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมปลายทางโดยเฉพาะกลมราชฑ์นเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยอาการหนักทีเดียวจําเป็นต้องมีการถ่วงดุลจากคณะกรรมการอิสระซะแล้วถ้าทํางานกันแบบนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือนหลักความถูกต้องแล้วก็บิดเบือนหลักยุติธรรมดังนั้นนะคะในสาระสำคัญของร่างพรบฉบับนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการอิสระนะคะเพื่อจะพิจารณาประโยชน์ผู้ต้องขังรวมทั้งการปรับปรุงในส่วนหลักการและเหตุผลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการทางอาญามาตรฐานสากลรวมไปถึงเรื่องของรูปแบบและก็โครงสร้างของกลมและจะทันหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขในการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุก รวมไปถึงการพักโทษของผู้ต้องขังที่ดูแล้วอาจจะต้องมีความรัดกุมแล้วก็โปร่งใสมากกว่านี้นะคะนอกจากนี้ที่ประชุมสอส,อสอพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังมีคือให้ความสําคัญต่อกรณีที่ต้องมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะพิจารณาขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการลดหวันต้องโทษแล้วก็เรื่องการพักโทษผู้ต้องขังที่จะต้องมีความโปร่งใสและคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาสำ สำหรับประการสำคัญของหลักการแล้วก็เหตุผลของพรบฉบับนี้ก็ยังกำหนดให้ศาลที่คดีถึงที่สุดเนี่ยนะคะเป็นผู้พิจารณาวิิจฉัยและมีคำสั่งในเรื่องการลดวันต้องโทษจำคุกและเรื่องการพักโทษลงโทษ,โทษ,โทษของผู้ต้องขังด้วย สำหรับในส่วนสาระสำคัญนะคุณผู้ชมของพรบฉบับนี้นะคะที่ได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมก็มีการกำหนดประเภทของคดีที่สำคัญด้วยโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตคดีอาญาที่สำคัญนะคะคดียาเสพติดที่ร้ายแรงและคดีอื่นๆที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรงซึ่งจะต้องมาทบทวนในเรื่องของกระบวนการในการลดโทษจำคุก เพราะว่าหากเป็นคดีที่มีความสําคัญที่มันมีภัยร้ายแรงต่อสังคมอย่างเช่นนะคะคดีทุจริตหากจะมีการลดโทษเช่นเดียวกับนักโทษทั่วไปเนี่ยการลดโทษดังกล่าวนะฮะย่อมไม่มีความเหมาะสมต่อกระบวนการและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนเป็นความร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ดังนั้นจึงควรกำหนดให้มีมาตรการและเพิ่มระยะความปลอดภัยแก่สังคมด้วยความเหมาะสมในเรื่องความร้ายแรงแล้วก็คดีต,ต่างๆเมื่อศาลยุติธรรมได้มีการพิจารณาโทษแล้วนั่นก็หมายถึงว่าเป็นความต้องการที่จะให้บุคคลน,นั้นออกไปจากสังคมไปในช่วงระยะเวลาหนึง่งเพื่อให้เกิดความปลอดภยัย แต่ถ้ามีกระบวนการหมกเม็ดในคดีอาญาที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะคดีทุจริตก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการทุจริตซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมอันนี้ลหละจึงเป็นเหตุผลที่วันนี้นะคะก็จะมีการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชััร์ต่อสภาด้วย